ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูไม่ใช่น้ำมันวันนี้จะมาทำลำไยผัดกะปิอกไก่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันผมเอากะปิไปละลายน้ำแล้วก็เอาไปผัดให้หอมก่อนสักครู่พอหอมแล้วผมก็จะโขกพริกกระเทียมเอาไปผัดให้หอมก่อนนะครับจริงๆเมนูผมว่าง่ายๆนะไม่มีอะไรดีแค่นี้แหละครับไม่ยากลองทำดูครับเครื่องไม่เยอะดีพอหอมแล้วผมก็จะใส่อกไก่หั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับหั่นให้สุกก่อนพอเริ่มสุกผมก็จะใส่มะเขือเปราะลงไปตามด้วยซอสหอมกระเทียมสักครู่หนึ่งก็ใส่น้ำเปล่าเลยสุดท้ายผมก็จะใส่ลำไยปอกเปลือกเล็กออกนะครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยติดแก๊สได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับลำไยผัดกะปิผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ you are what you eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ